This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเงินออมของคนญี่ปุ่นผมเชื่อเวลาที่เราดูคนญี่ปุ่นนะครับจะพบว่าเป็นชาติที่ประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายเงินด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าทำไมถึงจะต้องหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันสาเหตุเพราะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า Bank of Japan ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าคนญี่ปุ่นนั้นมีเงินออมรวมกันมากมายมหาศาลมากก็คือ 1,000 ล้านเยนท่านจะบอกว่าฟังแล้วปวดหัวอ่านผิดหรือเปล่าอ่านไม่ผิดนะครับก็คือเลข1แล้วตามด้วย0อีก15ตัวด้วยกันก็คือ10ยกกำลัง15ถ้าเกิดท่านมองไม่เห็นภาพครับก็อยู่ประมาณสัก250ล้านบาทด้วยกันฟังแล้วปวดหัวนิดนึงถ้าเกิดเราลองมาเทียบกันนะครับ GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทมีความหมายว่าคนญี่ปุ่นมีเงินออมนะครับต้องย้ำว่าเป็นเงินออมก็คือเงินเยนนี้เนี่ยมากกว่าเศรษฐกิจไทยทั้งหมดในประมาณ15เท่าตัวด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามองดูตัวเลขตัวนี้ใหญ่มากมายมหาศาลเขาเปรียบเทียบว่าอะไรกันบ้างเขาบอกเปรียบเทียบนะครับเท่ากับเซลล์ร่างกายของผู้ชายวัยผู้ใหญ่นะครับรวมกัน28คนคำถามก็คือว่าแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงได้มีความสามารถแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องของการออมเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นนั้นมีการปลูกฝังกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับกว่า100ปีทีเดียวครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่าแล้วคนญี่ปุ่นเขาใช้เทคนิคอะไรต้องบอกเทคนิคนี้เนี่ยยืนยาวมามากกว่า100ปีแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเรามาดูกันก่อนว่าคำว่าเงินออมเนี่ยเขาเก็บอยู่ในรูปแบบไหนปกติแล้วคำว่าเงินออมครับก็คือจะเก็บอยู่ในรูปของสิ่งที่เป็นเงินสดคนญี่ปุ่นนี้เนี่ยมีการถือเงินสดเนี่ยมากกว่า 50% นะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูเทียบกันกับสหรัฐอเมริกาประมาณ 12% กว่าและถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านของยุโรปเองจะอยู่ประมาณสัก 35.5% ด้วยกันมีความหมายว่าคนญี่ปุ่นเองนั้นมีความสามารถในการออมเป็นเงินสดพร้อมสำหรับเวลาที่มีความฉุกเฉินเนี่ยมากมายมหาศาลมากกว่าคนในพื้นที่ใดทั่วโลกแล้วกลับมามองกันบ้างครับที่บอกว่าคนญี่ปุ่นมีความสามารถในการเก็บออมสิ่งนั้นอยู่ที่คำที่เรียกกันว่าคาเคโบะเขาบอกเป็นเคล็ดลับที่ส่งต่อสู่รุ่นสู่รุ่นนะครับมาประมาณสัก117ปีลองคำนวณดูผมลองคำนวณก็จะพบว่าเอา117ปีเนี่ยถอยหลังจากปี 2024 ก็จะพบว่าเป็นปี 1907 ก็คือยุคที่ญี่ปุ่นนั้นได้มีการเริ่มต้นในการปฏิรูปเมจิมาแล้วเนี่ยประมาณสัก40ปีด้วยกันในช่วงเวลาดังกล่าวญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบแล้วพวกเขาเป็นประเทศที่มีความเป็นอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงแล้วและในช่วงเวลาดังกล่าวสังคมญี่ปุ่นจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างครับก็คือการที่คุณผู้ชายทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทำการค้าก็ดีอุตสาหกรรมการเข้าไปเป็นทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่นแบบนี้ก็ดีคนที่อยู่ที่บ้านที่ทำหน้าที่ในการรักษากระเป๋าเงินของบ้านจะเป็นใครล่ะครับก็คือคุณผู้หญิงเพราะสังคมญี่ปุ่นนี้เนี่ยในยุคเวลาแม้กระทั่งเป็นการปฏิรูปเมจิแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกไปทำงานนอกบ้านเมื่อคุณผู้หญิงอยู่ที่บ้านทำหน้าที่อะไรครับเป็นกระเป๋าเงินให้กับทางบ้านครับแล้วก็จะดูว่าที่บ้านนี้เนี่ยมีเงินเท่าไหร่เธอจะต้องเก็บออมเท่าไหร่ในการที่จะเตรียมเอาไว้สมมติในยามฉุกเฉินนะครับเป็นการควบคุมตลอดเลยสำหรับอาวุธของสิ่งที่เรียกกันว่าคาเคโบะตัวนี้มีแค่2อย่างเท่านั้นเองครับอย่างแรกคือสมุดบัญชีและอย่างที่2ก็คือปากกาท่านจะบอกมันซิมเพิลแค่นี้เลยหรือถูกต้องแล้วครับมันง่ายมากๆสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นเพราะอะไรครับหน้าที่ของพวกเธอก็คือการจะรู้ว่าพวกเธอครัวเรือนเธอมีรายรับเท่าไหร่พวกเธอใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าสำคัญมากไปกว่านั้นครับไม่ใช่แค่การบันทึกรายรับรายจ่ายต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งสิ่งที่พวกเขาเห็นคุณค่ามากๆคือเรื่องของเป้าหมายของการเงินคำว่าเป้าหมายการเงินของเขาเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายว่าจะใช้เท่าไหร่นะครับเขาสลับมาแบบนี้เริ่มต้นคือเป้าหมายการออมภาพรวมของเขานั้นจะเป็นเท่าไหร่เดือนนี้พวกเขาออมได้เท่าไหร่แล้วจากนั้นพวกเขาใช้อะไรออกไปบ้างถ้าลองคิดดูสิครับหลักการการออมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาบอกแบบนี้ออมก่อนแล้วจึงค่อยใช้นะครับญี่ปุ่นทำตามหลักการเป๊ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเหมือนการว่ายทวนน้ำครับเพราะคนทั่วๆไปได้เงินมาแล้วทำอะไรก่อนครับใช้ก่อนหรือแล้วจึงค่อยออมสำหรับญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคที่มีการปฏิรูปเมจิและจนกระทั่งประเทศเนี่ยเริ่มต้นเจริญขึ้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมไปแล้วเนี่ยพวกเขาเริ่มต้นแบบนี้และปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในทุกครัวเรือน117ปีมาแล้วย้อนกลับไปปี 1907พวกเขาเริ่มต้นแบบนี้และนั่นก็คือฐานรากที่สุดเลยนะครับของการที่พวกเขานั้นสามารถใช้คาเคโบะนี้เนี่ยจนกระทั่งกลายมาเป็นอาวุธที่พวกเขาสามารถเก็บออมเงินได้มากมายมหาศาลกว่าชาติใดในโลกมาจนกระทั่งเป็นเวลานี้ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าค่าเคโบะนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างลำพังสมุดบัญชีกับปากกาและการตั้งเป้าหมายทางการเงินและการออมมันคงไม่พอครับหลักการแบบญี่ปุ่นคือทำอะไรต้องค่อยๆคิดพินิจพิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยในเมื่อพวกเขาใส่ใจกับการออมพวกเขาก็จะมีการตั้งคำถามทุกครั้งเวลาที่พวกเขาจำเป็นต้องมีการใช้จ่ายเงินหลายๆครั้งเรามักจะบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ของมันต้องมีนี่คือรางวัลชีวิตแต่คนญี่ปุ่นถูกสอนมาในลักษณะที่ตรงกันข้ามครับพวกเขาเวลาจะใช้จ่ายเงินเขามีหลักการด้วยกันทั้งหมด7ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อของชิ้นนั้นข้อที่2ครับเงินในบัญชีของเราเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าจะอึดอัดไหมถ้าเกิดเราต้องใช้เงินที่เราจะออมเนี่ยในการซื้อของชิ้นนั้นข้อที่3น่าสนใจมากครับซื้อไปแล้วเนี่ยเราได้ใช้จริงหรือเปล่าข้อที่4ครับคนญี่ปุ่นมีบ้านที่ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กก็ตั้งคำถามว่าซื้อมาแล้วมีที่เก็บหรือเปล่าข้อที่5ครับเราไปเจอของชิ้นนี้ที่ไหนและอะไรกันหนอที่ทำให้เราเนี่ยอยากได้ของชิ้นนี้ข้อที่6ครับสภาพอารมณ์เวลาที่เราต้องการซื้อของชิ้นนั้นเป็นแบบไหนบางครั้งครับเราจะซื้อของซื้อด้วยอารมณ์ครับถูกกระตุ้นในสถานการณ์เฉพาะปรากฏว่ากลับมาที่บ้านไม่ต้องการแล้วข้อที่7ครับหลังซื้อมาแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรเราลำบากขึ้นหรือเปล่าเป้าหมายการออมของเรานั้นน้อยลงหรือไม่แต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับยังมีหลักการที่พวกเขาเนี่ยใช้ในการที่จะยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะซื้อของด้วย6หลักการนี้มีอะไรบ้างลองแบบนี้ครับอยากได้แต่ยังไม่ซื้อทันทียับยั้งชั่งใจเอาไว้1วันก่อนถ้าเกิดว่าเราจำมันไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ได้อยากได้มันจริงๆคุณก็จะลืมมันไปเองนั่นแหละครับถัดมาข้อ2ครับอย่าปล่อยให้สินค้าที่มันลดราคามายั่วยวนใจเราข้อที่3ครับตรวจสอบยอดในบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอข้อที่4ครับใช้จ่ายด้วยเงินสดให้มากขึ้นเพื่อจำกัดการใช้เงินข้อ5ครับมีการตั้งค่าเตือนเวลาที่เราจะมีการใช้เงินและข้อที่6ครับเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงมันอีกเลยก็เป็นไปได้ถามว่าทำไมต้องมีอยู่ถามตัวเอง7ขั้นก่อนเสร็จปั๊บมาถามอีก6ขั้นเป็นหลักการสไตล์ญี่ปุ่นครับเวลาทำอะไรนิ่งเงียบๆพินิจพิเคราะห์แต่ละชิ้นว่าตัวเองต้องการมันหรือเปล่าคิดซะให้เรียบร้อย7ข้อปั๊บต่ออีก6ข้อครับจะได้พิจารณาว่าตกลงแล้วเราต้องการสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆหรือไม่นี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานแล้วครับที่เลยทำให้คนญี่ปุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะเก็บออมเงินได้ตลอดเวลาเพราะในการที่พวกเขาจะใช้นี้เนี่ยพวกเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเพิ่มเติมไปกว่านี้ครับไว้เด็กๆครับคุณพ่อคุณแม่จะซื้อของให้กับเด็กแต่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับทำแบบนี้ซื้อของให้ลูกสมมติว่าลูกชอบกีฬาซื้อของให้ลูกได้ใช้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวครับแต่ว่าเวลาที่ลูกอยากจะได้ของใหม่คุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะยิ่งเลยในยุคปัจจุบันในโลกที่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเราข้ามจากคาเคโบะมาสู่ยุคปัจจุบันพร้อมกันไปด้วยคุณพ่อคุณแม่จะบอกลูกๆว่าลูกโพสต์ขายของชิ้นนั้นบนอินเทอร์เน็ตให้ได้ซะก่อนแล้วเอาเงินก้อนนั้นกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อของชิ้นใหม่ดังนั้นครับคนญี่ปุ่นจะถูกปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเงินและสำคัญมากๆครับเบื้องแรกการออมมาก่อนการใช้จ่ายเสมอๆเลยนะครับอาจจะถามนะครับว่าแล้วเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องครับเพราะว่าทางด้าน BBC ได้มีการรายงานนะครับผลวิจัยของสถาบันนิวเซนที่บอกแบบนี้วัฒนธรรมของคนเอเชียเองนะครับมีความนิยมและมีความเชื่อนะครับว่าเราจะต้องมีเงินออมเอาไว้สำหรับช่วงเวลาที่ฉุกเฉินประมาณ 50% มีความหมายว่าคนประมาณครึ่งหนึ่งเชื่อว่าเราต้องมีเงินออมเปรียบเทียบกันกับอเมริกาใต้ครับที่เขาอาจจะมีน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณสัก 30% เมื่อสักครู่เราบอกใช่ไหมครับว่าคนญี่ปุ่นนี้เนี่ยเก็บเงินสดเอาไว้ข้อดีคืออะไรครับมีความมั่นคงทางการเงินครับแต่ข้อเสียคืออะไรครับถ้าคนญี่ปุ่นเก็บเงินเอาไว้แล้วเศรษฐกิจมันจะโตได้ยังไงแทนที่จะเอาเงินกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเงินเหล่านี้เนี่ยเข้าไปแล้วก็ใช้ในการลงทุนนะครับเช่นกรณีของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือว่าในหุ้นกู้แบบนี้เป็นต้นคำตอบคือเป็นแบบนี้ครับในปี 1989 ครับในช่วงเวลานั้นคืออยู่ในช่วงนะครับของการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงฟองสบู่จากนั้นอีก2ปีต่อมา1991ครับฟองสบู่ญี่ปุ่นก็แตกลงมาจำได้เลยว่าในปี 1989 ครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นสูงสุดเลยประมาณ 38,900 กว่าจุดก็คือ Nikkei 225 เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ฟองสบู่แตกแล้วญี่ปุ่นเองไม่เคยเห็นเลข3ในดัชนี Nikkei มายาวนานถึง32ปีด้วยกันส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือการที่คนญี่ปุ่นนี้เนี่ยเก็บเงินเอาไว้พวกเขามีความระมัดระวังเพราะกลัวครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา พวกเขาจะได้มีเงินเซฟวิ่งเอาไว้ในการดูแลตัวเองแต่ว่าระยะหลังครับจะพบว่าจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเองพยายามที่จะกระตุ้นครับให้คนมีความกระตือรือร้นแทนที่การที่จะถือเงินสดเอาไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นคนญี่ปุ่นเองนะครับในช่วงหลังเริ่มต้นเอาเงินเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นและในที่สุดครับการรอคอยเป็นเวลา32ปีที่สุดมันก็พลิกผันต่อไปครับเพราะว่าเศรษฐกิจหลังจากที่ซึมมายาวนาน30กว่าปีครับในประมาณ2ปีหลังตลาดหุ้นญี่ปุ่นแรลลี่ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกล่าวคือจาก 20,000 กว่าก้าวเข้าไปสู่ 30,000 กว่าหลายคนตั้งคำถามบอกว่าจะสามารถกลับมาเป็นนิวไฮคือเกินกว่า 38,900 ได้อีกหรือไม่ปรากฏว่าปลายปีที่แล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเป็นนิว All Time High 39,000 กว่าและตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าด้วยกันครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเลยเพราะคนญี่ปุ่นเริ่มตระหนักแล้วครับว่าการเก็บเงินสดมันไม่งอกเงยครับเปลี่ยนรูปแบบไหมเมื่อเห็นสถานภาพของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นเอาเงินบางส่วนครับเข้าไปใส่เอาไว้ในตลาดหุ้นและจากนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมครับว่าจากรายงานของ Invesco เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนบอกว่าคนญี่ปุ่นนั้นได้กำไรจากการที่เอาเงินสดของตัวเองเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดทุนญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งได้กำไรมาประมาณนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาประมาณ6ล้านเยนหรือประมาณ1,500,000 บาทแต่ส่วนหนึ่งครับการลงทุนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสามารถในการออมเป็นเบื้องต้นซะก่อนเมื่อออมจนกระทั่งมีฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงแล้วเมื่อสบโอกาสที่เหมาะสมนำเงินดังกล่าวครับมาบริหารด้วยการลงทุนสบกับโอกาสที่ตลาดทุนญี่ปุ่นนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วมหาศาลในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาดังนั้นนะครับปฐมบทของความมั่งคั่งใดๆก็ตามเริ่มต้นมาจากวินัยในการออมและคาเคโบะของญี่ปุ่นที่ถูกสอนกันมาเป็นเวลายาวนาน117ปีมันบอกแล้วครับว่ามนุษย์เราไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะครับถ้าเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะช่วยให้เราหักห้ามใจเราได้มันก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตทางการเงินคนญี่ปุ่นสิ่งที่ปลูกฝังคือ humanware วินัยในการใช้เงินความพิถีพิถันและการคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกในเรื่องของการบริหารเงินในเรื่องการออมและการใช้จ่ายครับเราเห็นคาเคโบะนะครับแล้วก็วินัยการออมแบบญี่ปุ่นไปแล้วอย่างที่รายงานเอาไว้ตอนต้นครับที่บอกว่าคนเอเชียนะครับมีนิสัยในการที่ต้องการที่จะมีเงินออมเอาไว้เพื่อในยามฉุกเฉินดังที่เราจะเห็นเนาะเรารายงานบอกแล้วจีนเองก็ดีมีนิสัยคล้ายๆกันเกาหลีก็เหมือนกันและคนไทยล่ะครับเรามีอุปนิสัยแบบนี้หรือเปล่าเพราะคนไทยเองก็เจอความเปราะบางทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดมาอยู่แล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าหลังจากที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับคาเคโบะอุปนิสัยการออมของคนญี่ปุ่นแล้วเราจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่างไรบ้างครับและนี้ก็คือเรื่องของคาเคโบะซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในการทำให้คนญี่ปุ่นนั้นมีความมั่นคงทางการเงินในครัวเรือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่าสนใจนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในการที่จะติดตามเนื้อหาสาระทางด้านเศรษฐกิจนะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice